ที่ห้องประชุมโรงแรมไม้ใหญ่รีสอร์ทนางสาวสุภัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาโดยมีหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาพาณิชย์จังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน60คนนายคณิศรทองรักผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกล่าวรายงานว่าด้วยจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมกบจ.และส่งแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ2568ให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาจึงได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2567และจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้การจัดทำแผนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำแผนเพื่อให้การจัดทำและนำแผนที่ผ่านการบูรณาการความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนภายในที่ประชุมมีการบรรยายในเรื่องของการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชรและช่วงสุดท้ายได้มีการสรุปการจัดแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอีกด้วยผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณซอยประชาร่วมใจ1หมู่6ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่ามีร่องรอยคราบเลือดบนถนนและนำทรายมากลบจุดดังกล่าวซึ่งทราบจากชาวบ้านว่าทางครอบครัวของผู้ตายได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณไปแล้วเมื่อช่วงเช้าขณะที่บริเวณศาลาวัดพระเจดีย์ทองโนนม่วงหมู่10ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทางครอบครัวก็ได้จัดเตรียมงานศพสำหรับการสวดอภิธรรมคืนแรกและจะทำการฌาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลไว้3คืนโดยทุกคนในครอบครัวและญาติยังอยู่ในอาการตกใจโศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นนางสมนามสมมุติอายุ50ปีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเล่าว่าโดยกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้ก็รู้จักมักคุ้นกันดีเข้านอกออกในซอยเป็นประจำทุกวันไม่คิดว่าจะมีเรื่องถึงขนาดฆ่ากันตายโดยเมื่อวานช่วงเวลา 19:05 นาทีตนเองได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดจึงออกมาดูก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนถนนหน้าบ้านแล้วทราบเรื่องทีหลังว่าทั้งหมดเป็นเพื่อนกันและท้าทายกันในโซเชียลโดยก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะมาถูกยิงได้ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยตรงข้ามที่เกิดเหตุเพื่อไปตามหาคนที่ชื่อกล้าและใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่พกติดตัวมายิงใส่ไปที่บ้านแต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากนั้นจึงได้ขับรถออกมาจากซอยบ้านหลังดังกล่าวมายังซอยที่เกิดเหตุและมาเจอกับนายโอมอายุ18ปีซึ่งจอดดักรออยู่โดยก่อนหน้านี้ขับสวนกันไปมาแต่จำกันไม่ได้สุดท้ายรู้ว่าใช่แน่ๆจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นขณะที่เจ้าของบ้านหลังที่ผู้ตายขับรถเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ชื่อนางสาวออมนามสมมุติเล่าว่าช่วงเกิดเหตุตนอยู่บนบ้านอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงประทัดดังขึ้นแต่ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งลงมาจากบ้านเพื่อนของแฟนที่อยู่ข้างล่างบอกว่าเป็นเสียงปืนและในเวลาเดียวกันตนก็ได้รับโทรศัพท์ว่ามีเหตุยิงกันภายในหมู่บ้านจึงทราบว่าผู้เสียชีวิตคือบางนายหรือนายโดยเสียงปืนที่ดังขึ้นก่อนหน้านั้นเพื่อนของแฟนเล่าว่าบางนายเป็นผู้ก่อเหตุที่บ้านตนเพราะเข้าใจผิดว่านายกล้าเป็นคนงานบ้านของตนอาศัยอยู่ในเวลาดังกล่าวจึงมายิงข่มขู่เพราะมีเรื่องทะเลาะกันในเรื่องค้างเงินค่าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าบางนายผู้ตายเป็นผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรสัมภาษณ์นางมาลัยรัตน์เฉยกลัดอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่143ทับ4หมู่10ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมารดาของบางนายหรือนายอภิรักษ์อายุ19ปีเล่าว่าช่วงก่อนเกิดเหตุตนได้ยินเสียงลูกชายของตนมีปากเสียงทะเลาะทางโทรศัพท์กับใครไม่ทราบและอยู่ๆก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านโดยปกติลูกชายและกลุ่มเพื่อนรวมทั้งตัวผู้ก่อเหตุก็เข้าออกบ้านประจำโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุยังมาหาลูกชายตนถึงบ้านไม่คิดว่าจะมีปัญหากันถึงขั้นเอาชีวิตกันซึ่งวันเกิดเหตุเพื่อนลูกชายก็ได้ขับรถมาบอกตนว่าลูกชายถูกยิงจึงรีบไปดูที่เกิดเหตุแต่ก็สิ้นใจแล้วซึ่งอยากจะรู้ว่าผู้ก่อเหตุมาทำแบบนี้ทำไมตนมีลูกชายเพียงคนเดียวทำไมทำขนาดนี้และขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซึ่งหากผู้ก่อเหตุจะมาขอขมาศพลูกชายของตนก็ยินดีและขอให้เพื่อนๆของลูกทุกคนไม่ต้องไปอาฆาตแค้นแก้แค้นใดๆขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปอย่างสบายบริษัททิปเค
คเบิลทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055-713-806 055-716-779 It's myถึงแม้ว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ราคาไข่ไก่ยังแพงขึ้นขายตามท้องตลาดสูงถึงฟองละ5บาทจึงได้สอบถามกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่10บ้านหนองกองเหนือตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไข่ไก่ที่แพงขึ้นส่งผลกระทบกับการดำรงชีพรู้ว่าราคาไข่ไก่วันนี้มีการขึ้นราคาจากเดิมแต่มีความจำเป็นต้องซื้อไว้รับประทานเพราะไข่เป็นสิ่งจำเป็นในครัวเรือนเก็บไว้บริโภคประกอบอาหารเกือบทุกวันโดยตัวแทนผู้สูงอายุคนหนึ่งป้าน้อยอายุ67ปีเล่าให้ฟังว่าได้รับผลกระทบจากไข่ไก่มีราคาแพงตนเองมีอาชีพค้าขายขายไก่ย่างเสียบไม้ละ10บาทซึ่งแต่ละวันขายในหมู่บ้านพอมีกำไรเล็กน้อยเท่านั้นส่วนเงินจะเก็บสะสมไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆในการครองชีพและลงทุนซื้อไก่มาเสียบไม้ย่างขายต่อไปไข่ไก่ที่แพงขึ้นทำให้ต้องบริโภคไข่เป็นบางมื้อต่างจากเมื่อก่อนที่ราคาไข่ไก่ถูกลงจะบริโภคไข่ไก่เป็นประจำเศรษฐกิจทุกวันนี้ข้าวของแพงขึ้นทุกอย่างซึ่งต้องมีความประหยัดเงินให้มากขึ้นหันไปบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เป็นการลดรายจ่ายแต่ถ้าสถานการณ์ไข่ไก่ถูกลงจะหันกลับมาบริโภคไข่ไก่เช่นเดิมจากสภาพอากาศที่ร้อนฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมู่ที่10บ้านหนองกองเหนือตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรต้นข้าวโพดที่ปลูกไว้ในไร่ประมาณ30ไร่กำลังจะขาดน้ำแห้งตายออกผลผลิตได้ไม่เต็มที่ฝักเล็กและรีบแกลนซึ่งปีนี้ขาดทุนจากการประกอบอาชีพทางเกษตรอย่างแน่นอนนางสาวจันโลดทองเกษตรกรปลูกข้าวโพดเปิดเผยว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งหนักส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงมีต้นข้าวโพดแห้งตายส่วนที่ยังไม่ตายออกฝากเล็กเมล็ดไม่สมบูรณ์และเสียหายคาดว่าปีนี้ลงทุนไปประมาณ 100,000 บาทผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ไม่ถึง 40% ขาดทุนอย่างแน่นอนภัยแล้งปีนี้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรปลูกข้าวโพดเกือบทั้งหมู่บ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงอยู่นอกเขตชลประทานการเพาะปลูกรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียวเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลส่งผลให้ข้าวโพดกำลังเจริญเติบโตต้องหยุดชะงักขาดแคลนน้ำทำให้พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดตายที่ร้านบรรยากาศคาเฟ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายบรมัตพงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า Rebranding and Online Business Matchingภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากทั้ง17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งหมด17ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมพร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินงานของโครงการที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือปรับภาพลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่มาใช้ต่อยอดการผลิตและบริการเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแถลงข่าวและร่วมชมวิดีทัศน์การประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการโดยมีนายธีรเดชศักดิ์พิสุทธิพงศ์ผู้ดำเนินการจากบริษัท Rejuvenation and Wana จำกัดร่วมเสวนาและแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ได้ดำเนินการจับคู่ค้าธุรกิจกับผู้ประกอบการในโครงการจำนวน17รายบริษัททิพย์อิเล็กทรอนิกส์เซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจรในช่วงที่ห่างไกลกับบ้านการมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055-712-160